พี่สามคนกันเองท่านไม่ไว้ใจกลับไปไว้ใจคนอื่นเก่าทันรับยากหลบหลีกที่ข้าบ้าจนทุกวันนี้ก็เพราะพิมือของคนกันเองทั้งนั้นนั่นแหละถึงได้เป็นอย่างนี้ตั้งอิ่วเหลียงที่ท่านปล่อยตัวไปเมื่อตอนกลางวันนั้นมันกลับมาอีกแล้วนะตั้งอิ่วเหลียงมันย้อนกลับมาทำไมตอนท่านปล่อยมันเมื่อกลางวันท่านรู้ไหมมันตั้งท่าอะไรอยู่นะฮะก็ข้าตาบอดอย่างนี้จะไปรู้ได้ยังไงมือมันตั้งท่าราชสีโฉบกระต่ายส่วนเท้าเป็นท่ากำราบมารเตะดาวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ข้าถูกคนหลอกหรอกคนถอยแบบนี้ในยุทธภพมีเป็นเข่งจะฆ่าหรือไม่ฆ่ามันก็ไม่แตกต่างกันหรอกท่านผู้หญิงในฐานะเพื่อนเก่าเจ้าน่าจะบอกข้าตั้งแต่แรกมาบอกอะไรตอนเนี้ยนี่แสดงว่าเจ้าน่ะยังแค้นเคืองข้าอยู่ในใจของเจ้าใช่ไหมข้าจะฆ่าเจ้ามันง่ายเหมือนข้อไก่แต่เราตกลงกันแล้วอีก10ปีเจ้าค่อยมีสิทธิ์มาหาข้านับจากวันนี้หากข้าเจอเจ้าที่นี่อีกข้าฆ่าเจ้าแน่รู้ไหมตีไปซะเฮ้ยพี่สามท่านสามารถใช้หูแทนตาช่างร้ายกาจยิ่งนักหากกลับสู่ยุทธภพอีกครั้งคงไม่แพ้เมื่อสมัยเป็นหนุ่มข้าก่อกรรมมาพอแล้วแม้ต้องตายอย่างอนาถก็นับว่าสมควรเลิกพูดเรื่องกลับสู่ยุทธภพกับข้าเถอะท่านเป็นผู้พิทักษ์กฎเม้งกาข้าคนบ้าจะเป็นอะไรไปพี่สามท่านยังจำสีผู้พิทักษ์กฎม่วงขาวทองเขียวได้ไหมตอนนั้นภายใต้การนำของท่านประมุขเอี้ยมพี่หึงพี่อุ้ยแล้วก็ท่านกับข้าพิชิตทั่วแผ่นดินไร้ซึ่งผู้ต่อต้านเรื่องมันนานมาแล้วอย่าไปเอ่ยถึงมันเลยแก่ๆกันหมดแล้วพี่สามถึงข้าแก่แต่ตาข้าก็ยังดีอยู่ข้าดูออกว่าท่านร้ายกาจกว่าเมื่อ20ปีก่อนแค่ไหนท่านจะทอมตัวไปทำไมพี่สามพวกเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนกันข้าว่าพวกเรา4ผู้พิทักษ์กฎน่าจะจับมือกันทำอะไรเพื่อเป็นการทิ้งทวนกันดีกว่าพี่ร้องกับน้อง4ไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะน้อง4นั้นพิษอาจจะกำเริบตายไปนานแล้วก็ได้คงไม่อยู่ถึงจนป่านนี้หรอกท่านคิดผิดแล้วพญาเหยี่ยวคิ้วขาวกับค้างคาวปีกเขียวยังอยู่ที่ยอดเขาโชติช่วงพวกเขาไปทำอะไรกันที่นั่นมีเหตุผลอะไรเพราะพวก6สำนักจับมือกันถล่มเม้งกาว่าไงนะพี่สามท่านยังเป็นห่วงเม้งกาอยู่อีกเหรอแล้วไรอยู่เป็นคนของเม้งกาตายก็เป็นผีของเม้งกาท่านหัวเราะอะไรท่านหูยินคิดจะแต่งนิทานมาหลอดาบข้าละมั้งท่านเมื่อกลางวันนี้ข้าถามเจ้าว่าเม้งกาเป็นยังไงเพื่อนเก่าเราเป็นยังไงบ้างเจ้าบอกว่าเจ้าไม่รู้เจ้าไม่สนใจเรื่องยุทธภพแล้วแล้วตอนนี้จะมาพูดอย่างนี้ข้ายอมรับว่าเมื่อกลางวันข้าโกหกท่านตอนนี้ข้าจะพูดความจริงอลินางคือหลานสาวของพี่รองเพราะนางล่วงเกินพ่อของนางพ่อนางจะฆ่านางแต่ข้าช่วยนางเอาไว้อลิจริงหรือเปล่าท่านตาคะข้าไม่กล้าหลอกท่านเป็นความจริงค่ะหากเป็นนางพูดท่านคงยอมเชื่อละสิใช่อลิเจ้าเล่าให้จอมยุทธเจียฟังสิว่าพวก6สำนักมันทำอะไรไปบ้างตอนนั้นก็ถูกพวกง้อใบจับตัวไปที่ผาอี้เซียนส
สมทบกับเซาหลินบูตึงหัวซัวคงท้องคุณลุ้นอีก5สำนักระหว่างทางก็ถูกเจ้าของข่าวจับไปอ้าวแล้วมันไม่ได้กินเลือดของเจ้าอย่างนั้นหรือไม่ค่ะเขายอมหนาวตายปล่อยตัวข้าออกมานะคะนิสัยของน้องสี่ไม่เปลี่ยนเลยสักนิดนึงหน้าโหดใจดีสุดท้ายเม้งกาเป็นยังไงบ้างเพื่อนเก่าของข้าเป็นยังไงเล่าให้ฟังสิสุดท้ายพูดสิสุดท้ายข้าก็เจอกับท่านยายค่ะข้าก็เลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วเม้งกาเป็นยังไงบ้างอันนี้พญาเหยี่ยวคิ้วขาวกับค้างคาวปีกเขียวไปยอดเขาโชดช่วงจริงๆใช่ไหมเท่าที่ข้ารู้เป็นความจริงค่ะท่านหูยินงั้นเจ้าก็ทำไม่ถูกแล้วถึงเจ้าจะผิดใจกับพี่น้องเรื่องการแต่งงานแต่ว่าเมื่อเม้งกามีภัยเจ้าก็ไม่ควรที่จะดูดายข้าทั้งไม่ได้ดาบข้ามังกรทั้งยังเคยพ่ายแพ้ให้กับแม่ทีมิกเจ้าอีกด้วยต่อให้ข้าไปยอดเขาโชดช่วงก็ไม่มีหน้าไปสู้กับนางได้หรอกดังนั้นข้าไม่ไปจะดีกว่าแต่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ นะจะทิ้งได้ยังไง เม้งกาจะเป็นหรือว่าตายก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับข้าเลยเฮ้ยทำไมเจ้าถึงไม่รู้จักแยกแยะนะฮะท่านหุยินจะมันใจแคบขึ้นไหมล่ะตั้งแต่ที่ข้าแหกกฎออกจากนิกายมาแล้วข้าก็สาบานว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเม้งกาอีกและด้วยเหตุนี้โอ้แชงูจึงถือว่าข้าเป็นคนนอกไม่ยอมขับพิษให้สามีของข้าโอ้แชงูตายเพราะข้าเองพญามังกรเสื้อม่วงเป็นสิทธิทรยศของเม้งกาเพราะฉะนั้นข้ากับเม้งกาขาดกันมานานแล้วพญามังกรเสื้อม่วงที่แท้มาเท่ากิมฮวยคือพญามังกรเสื้อม่วงให้เม้งกาเรานี่เองเหรอจะบอกว่าเขายืมดาบข้าเพื่อไปสู้ไม่ชีมิกจ่อแต่ที่แท้เจ้าจะเอาไปจัดการกับเอี้ยเซียวพวมเอี้ยวเจ้าไม่เคยยุติความคิดที่จะเข้าไปในทางลับเลยข้าให้เจ้ายืมไม่ได้หรอกมีอยู่เรื่องนึงที่ข้ายังข้องใจอยู่เจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้าอยู่ที่เกาะน้ำแข็งอัคคีมาถึงตอนนี้ข้าก็จะไม่ปิดบังแถลงก่อนหน้านี้ข้าได้เจอกับบูเลียกอาจเป็นเพราะสวรรค์เมตตาให้ข้าได้ยินมันคุยกับลูกสาวของมันจนได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดภายใต้การลงมือของข้ามันได้แต่พูดความจริงเจ้านั่นมาได้เจอบอกกี้ลูกข้าใช่ไหมมันคงวางแผนที่จะหลอกให้ลูกของข้าบอกที่อยู่กับพวกมันพวกมันจะได้มาหาข้าที่นี่พี่สามเมื่อ20ปีก่อนท่านกับข้าฝีมือใครเหนือกว่าเราสี่คนต่างคนต่างมีดีวันนี้ตาท่านบอดไปแล้วถ้าสู้กับข้าจะเป็นยังไงล่ะข้ามีดาบข้ามังกรอยู่ในมือยังร้ายกาจกว่าไม่ตาซะอีก